ส่วนเหตุการณ์ต่อไปน่าเห็นใจมากๆยุคนี้ซื้อของออนไลน์กันแทบทุกวันเลยใช่ไหมฮะใช่เวลามีของมาส่งถึงบ้านถ้าของไม่ตรงปกหรือว่าไม่ตรงตามที่เราสั่งเราต้องเคลมกับทางร้านค้าที่เราสั่งแต่คลิปนี้ไปโวยวายจะเอาเงินคืนจากพนักงานส่งของครับเอาเสื้อแจ็คเก็ตมึงเอาข้าหนูไม่กูเขาไม่ได้มาจากเขาคืนตังค์ดิคืนตังค์กูมาเขาคืนแล้วมึงแกคืนไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ทำคืนจบคืนจบมึงเอาแต่เงินเขาไปคืนไปลงพักปิดมายิงผมเฉยเลยผมเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะพี่ไม่ได้ยิงเลยพี่โอ้กล้องมีกล้องมีกล้องมีพี่ไปดูได้ฟักมาขู่ไม่ใช่นิสัยไม่ดีไม่กล้องเลยเนี่ยกล้องตรงไหนอ๋อไปตามไปใช้เลยกูเสียเงินไป9แล้วจะพันนึงอ่ะมึงเอาค่าสิวมาให้กูเลยมึงไม่ต้องไปเอารถกูเอารถไปโรงพักเอ้ผมทำงานครับทรัพย์สินผมนะพอทรัพย์สินผมนะผมแจ้งความนะทรัพย์สินผมแต่กูไม่ให้ไปเนี่ยคุณผู้ชมครับที่เขาหงุดหงิดคือเขาสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตทางออนไลน์ค่ะเดี๋ยวดูนะสิ่งที่เขาได้คืออะไรสิ่งที่ได้มาคือผ้าถูพื้นแล้วเสียเงินไป899บาทเขาก็เลยหงุดหงิดขึ้นเลยใช่ไหมแต่ดันไปขึ้นใส่คุณพี่สุริยาที่เป็นพนักงานส่งของนะครับเอาของไปส่งที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านปากเกร็ดนนทบุรีเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาวันนี้เราไปคุยกับเจ้าตัวมาเขาบอกว่าพยายามจะอธิบายแล้วว่าถ้าพี่ได้ของไม่ตรงตามที่สั่งพี่ต้องทำเรื่องคืนพัสดุไปที่บริษัทต้นทางหรือว่าร้านค้าต้นทางถูกต้องนะผมไม่เกี่ยวผมทำหน้าที่แค่เอาของมาส่งแต่ที่มันเป็นประเด็นก็คือฝั่งของพนักงานส่งของบอกผมเห็นนะว่าลูกค้าคนนี้เหน็บปืนอยู่ที่เอวเหมือนจะหยิบปืนมาข่มขู่เพื่อขอเงินคืนเท่านั้นไม่พอไปตามเพื่อนมาอีก2คนนะครับสุดท้ายฝั่งเขาก็เลยต้องตามเพื่อนมาเช่นเดียวกันเพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ยอมคืนเงินให้กับลูกค้าไปนะครับยอมคืนทุกอย่างให้กับลูกค้าไปเลยแล้วก็พูดจาแบบอ่อนน้อมใจเย็นเพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่รอดพอออกมาได้คือรู้สึกกลัวมากๆเขาบอกเลยนะอาชีพของเขาส่งพัสดุ1ชิ้นได้แค่4ถึง5บาทแล้วที่ต้องจ่ายแทนลูกค้า899บาทขาดทุนนะวันนั้นน่ะแล้วโดนด่าด้วยวันนี้เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมครับของไม่ต้องปกเขาโยนให้ผมเลยโยนเสร็จปุ๊บผมบอกพี่อะไรนะครับใจเย็นก็ค่อยคุยกันพัสดุไม่ต้องปกพัสดุไม่ต้องปกตังค์คืนมาหน้าชั่วโมงนั้นเขาเมาพอเห็นเขามาปุ๊บผมก็อ่ะพี่ครับพัสดุพี่ใจเย็นเขาไม่ฟังผมเลยบอกตังกูถ้าให้ตังกูนั่นเดี๋ยวเป็นเรื่องเห็นแล้วฮะชักอาวุธด้วยใช่ครับผมจ่ายตังไปเรียบร้อยมันไม่ใช่ที่ผมทำมาเราชอบแล้วครับไม่คิดอะไรมาด่านู่นด่านี่เด็กวัสดุอ๋อคืนเงินแล้วด้วยแล้วยังมาด่าอีกเอาด่าทำไมอ่ะวันนี้ครับฝั่งลูกค้าชื่อว่าคุณสมชายมาพบกับตำรวจสภ.ปากเกร็ดเจ้าตัวขอชี้แจงประเด็นแรกก่อนเลยที่เหน็บที่เอวไม่ใช่ปืนเอาวงจรปิดมาเปิดให้ดูเขาบอกดูนะคุณตำรวจที่เน็บที่เอวผมเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ใช่อาวุธปืนวันนั้นผมหัวร้อนผมโมโหเพราะผมเพิ่งจะจ่ายเงินสดเข้าไปเนี่ย899บาทพอเปิดกล่องไม่ใช่ของที่สั่งก็ขอคืนทำไมไม่ยอมให้คืนครับผมสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยแต่ผมได้ที่ถูพื้นมาพอผมแกะดูปุ๊บใจผมรู้สึกยังไงผมก็ต้องขอเงินคืนถูกต้องไหมก็เราเสียเงินแล้วเราเสียเงินซื้อทำไมเราไปได้ผ้าถูพื้นมาผมก็เลยบอกขอตังค์คืนทั้งที่ตังค์เขาก็ยังกำอยู่ที่มือก็เข้าใจอะนะเปิดแกะออกมามันเป็นผ้าถูพื้นอะใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือติดต่อไปที่ร้านที่สั่งมาบล็อกเขาอีกเขาก็เลยยิ่งหงุดหงิดวันนี้ทั้งคู่มาเจอกันแล้วครับก็อธิบายให้พี่สมชายแกฟังแกก็ใจเย็นลงแล้วก็ยอมขอโทษยอมรับว่าเข้าใจผิดคุณผู้ชมอารมณ์ของเราสั่งของแต่เราไม่ได้ตามเข้าใจเลยตามที่เราสั่งบางทีเราก็โมโหขอโทษด้วยแล้วกันนะขอโทษกันเลยขอโทษกันเลยหน้าเปิดหน้าขอโทษเลยพี่จับมือเราจับมือโอเคเราจับมือจับไม้จับมือจับไม้จับมือกันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าฝั่งพนักงานส่งของก็ยินดีให้อภัยนะย้ำนะมีปัญหาอะไรติดต่อร้านค้าที่เราสั่งมาครับถูกต้องพนักงานเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในการส่งพัสดุนะคะครับ